ันนี้ช่องวอลครับนะเอาแย่งกันอีกแล้วก็เกาหลีจริงดูทำไมเนี่ยก็ทรงเกาหลีดึกโบราณอุ๊ย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 เปิดรายการสิคะครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการวอล์คคราฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่วอล์คคราฟอีกต่อไปเพราะคือวอล์คคราฟครับผมโอ้ยสาระดีๆจากวอล์คคราฟว่าวันนี้เรามางานอะไรมางานลอยกระทงยี่เปงยี่เปงมันคืออะไรยี่เปงเดี๋ยวเราค่อยไปถามกันมีกูรูอยู่ข้างในครับคือสาวแดงครับผมชอบผมชอบปกติอ๋อผมชอบปกติอะไรครับเนี่ยอีกรอดไหมโอ้อีกรอดไหมอุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ชอบแบบแบะอ่างน้องก็ปกติยี่เปงเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะครับแปลว่ายี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ20หรือเปล่าใช่ไหมขอเตือนก่อนว่าอะไรอ๋อที่เหนือยี่ของเขาคือซาวโอเค20คือซาวแล้วยี่ของภาษาเหนือคือก็ซาวไงนั่นแหละคือซาวยี่เปงนี่ภาษาเหนือก็เป็นซาวบาทเจ้ายี่สิบบาทก็ซาวบาทครับว่าอุ้ยเราเจอนี่พักก่อนแม่อยากให้เธอพักก่อนแม่อยากให้เธอพักก่อนยี่เป่งยี่เป่งยี่สิบเป่งก็คือยังไม่จบการยี่เป่งนี่ตอนนี้ก็ไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสแล้วไม่โฟกัสไม่โฟกัสอยู่มันแฝงมันไม่พอเราจะมัวอย่างงี้ไปตลอดเลยอ่ะมันไม่มัวพี่ว่าอยู่ใส่ดิมันก็ไม่ได้เข้ามาก่อนป่ะโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในข้างไหนนี่ใช่ไหมข้างในประตูเนี้ยกำแพงนี่ทำไมเราไม่ถ่ายเข้าไปข้างไหนวะเราก็ถ่ายเข้าไปสิก่อนที่พี่วอจะแบบว่าเข้ามาอยู่ในอีกหนึ่งยุคพี่วอต้องแปลงร่างก่อนไม่เป็นหนุ่มเหนือล้านนาล็อกโก้เนาะเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าถ้าล้านนาอยากจะแบ่งนาไปทำอะไรบ้างแบบลองคิดขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าช่างมันเถอะปนๆกันลูกปนๆกันค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่งานยี่เป่งยี่เป่งครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับรายการเราก็คือวอล์คคราฟนะครับวันนี้มาถ่ายวอล์คคราฟแล้วกันครับเป็นพาทัวร์ว่าเทศกาลลอยกระทงบวกกับอะไรนะครบลอยมันจะเป็นยังไงบรรยากาศกับชาวเชียงใหม่ครับก็นั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิแต่งไม่เต็มแน่นะวิวิแต่งไม่เต็มแน่นะวิแล้วบอกกูว่าใครก็แต่งอย่างนี้ลองแพนกล้องไปแพนกล้องไปกูไม่เห็นการแต่งอย่างนี้เลยนี่บอกว่าเทศกาลแบบนี้เขาแต่งกันอย่างนี้แต่งกันแต่งเสื้อยืดนี่คือดูแปลกใช่ตอนนี้กูรู้สึกแปลกที่สุดละไม่ต้องแปลกไปเลยคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือเราไม่มีอินฟอร์เมชั่นไงยี่เป็งอ่ะแปลว่าอะไรแล้วผมก็เลยไปถามคนท้องถิ่นนั่นก็คือพี่ดอยเขาบอกว่ายี่เป็งเนี่ยยี่ก็คือเดือนยี่ซึ่งเดือนเรามี12เดือนนะแต่ว่าเดือน20งงเลยอ่ะแล้วเป่งเป็นอะไรเป่งอ่ะคือเป่งอะไรอ่ะเขาแบบเขาเป็นเมืองน่ารักใจเขาแบบเต็งเป่งอะไรอ่ะเป่งอะไรหรอก็เลยเป็นยี่เป่งไงในหัวผมอ่ะไอ้คำว่าเป่งอ่ะมันมาจากอะไรรู้ป่ะเป่งไงอ่ะมันมาจากเสียงคองเลยเป่งก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูโคมกันครับว่าถือให้กูได้ป่ะไม่มีการแข่งขันครับแล้วกูเป็นสเปเชียลเกสต์กูยังต้องมาถือกล้องอีกเหรอต้องครับวันนี้คุณมาแต่งเขินๆเพื่อนกันเพราะว่าไม่มีใครแต่งจริงด้วย
องอ่ะกูเห็นคนที่แต่งอ่ะคือคนที่ต้องขึ้นเวทีเออคือต้องคนที่ขึ้นเวทีกำลังจะแสดงเราต้องขึ้นเวทีไหมเราแพ้กล้องตัวนี้ดูอ่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นโคมเป็นแลนด์มาร์คครับผมตอนนี้เราก็พาไปเดินดูบรรยากาศยี่เปงแล้วกันว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดงานอลังการแค่ไหนนะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็ไปลอยกระทงกันตามวัฒนธรรมในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่ไงเราแพงไปไม่เดี๋ยวให้น้องนิสนี่พระจันทร์ดวงใหญ่สปอตไลท์อันนั้นสปอตไลท์วอลคาวันนี้จะพาไปทำอะไรก็ไปเดินไงทำกระทงค่ะหนูต้องไปทำกระทงเพื่อลอยค่ะแต่ว่าผมจะไม่ทำลายทรัพยากรก็ทำไงก็ได้ให้มันเป็นกระทงแค่นี้ทำกระทงยังไงให้ไม่แบบว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปดูกันไหมธรรมชาติไปดูกันเลยโอเคไปดูกันของเราจะไปไหนกันเราจะไปลอยกระทงแต่ว่าที่ลอยกระทงอ่ะมันไกลจากงานนี้มากเราก็เลยต้องให้พี่ตุ๊กให้พี่ตุ๊กพาไปครับใช่ไม่แล้วอยู่โน่นมันมีกิมมิคอะไรที่ทำไมตรงนู้นมันเป็นสะพานที่มันเป็นแม่น้ำปิงอะค่ะแม่น้ำของเชียงใหม่เราจะไปลอยตรงนู้นมันเป็นแม่น้ำใหญ่พูดถึงประสบการณ์การลอยกระทงคุณเคยมีการที่มันมีประกวดอะไรไหมเคยไปประกวดงานอะไรต่างๆโรงเรียนหรือเปล่าไม่เคยประกวดแต่ว่าเคยทำกระทงขายสมัยตอนม.6เคยทำกระทงขายกับเพื่อนเพราะด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาทั้งห้องอ่ะต้องหาเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวทะเลก็เลยตั้งใจที่แบบไปขายกระทงกันในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มทำกระทงตอนช่วงหมดปลาลอยกระทงมาแล้วเพื่อถือกล้องอะไรผมก็อัดไปเรื่อยเบี่ยง45องศาคือแต่ผมชอบนะบรรยากาศตอนลอยกระทงอ่ะแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่ขอนแก่นอ่ะเข้าไปลอยที่ไหนไม่ผมไม่ลอยกระทงมานานมากแล้วแต่ว่ามันจะมีงานที่จัดอยู่บึงสีฐานน่ะก็จะมีคณะผมก็จะไปจิตกิจกรรมเล่นเกมอะไรบางอย่างไอ้ปลาลูกโป่งไอ้สาวน้อยตกน้ำหรือว่าไปทำแก๊งปลาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันเป็นบูธใช่ไหมของพี่เคยไปทำอะไรบ้างตอนอยู่นั้นกูเคยไปเนี่ยเป็นคนที่โดนปลาลูกโป่งแต่ไม่ได้ปลาในถังนะไอ้ปลาตกน้ำเป็นคนไม่ตกปลาเป็นลูกโป่งสีอ่ะปลาใหม่หัดเพื่อความสะใจเลยแต่ตัวเราก็จะไปดู1ปีมีครั้งครับคนตีกันมีทุกปีเหรอแบบไม่ใช่คอนเสิร์ตด้วยนะเดินอยู่นี่เดินซื้อของอยู่นี่มาแล้วฝุ่นเริ่มมาแล้วหันไปโอ้โหวานอน2ตัวลูกฝุ่นกันอยู่รุมรุมตีกันแล้วเราจะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูตรงนู้นกันดีกว่าว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงก็คือการลอยกระทงเนี่ยเราจะมาลอยเพื่อขอขมาแม่คงคาครับเออว่าเราใช้น้ำอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการดื่มหรือว่าการกินการอะไรก็แล้วอย่างเพลงที่เข้ากับเทศกาลเลยเพลงอะไรเฮ้ยชวนผมในชาวคนนะหรือเป็นเพลงหรือมีสองวงอ๋อแวร์ก็ได้หรือต้องเป็นเพลงว้าวอะไรอ่ะซิงเกิลใหม่อีกแล้วเหรอนี่มันคือเพลงอะไรอ่ะเอาแล้วอยากรู้เอาแล้วเฮ้ยขอสักต้นได้ไหมมาอีกอุ้ยอ้าวเฮ้ยไอ้ kill it bro you kill it man โอ้ยไม่ต้องเต็มบาร์คือแบบมาครับทุกคนต้องอ้าให้ได้เหมือนกันทุกคนช่วยพี่ว่าทำกระทงก่อนก็เลยจะมาทำกระทงเพื่อขอขมาแม่คงคานะครับแต่ว่ากระทงเราก็จะเราคิดไปคิดมาว่าเออการทำกระทงมันก็เป็นการทิ้งขยะสู่แม่น้ำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็เลยจะมาทำกระทงรักโลกกันนะครับเป็นกระทงปี2016โอเคเดินไปไปเลยไปไหนไปเจอต้นกล้วยบุบบุบร้อนเอาละโอเคนี่มาเดี๋ยวมาคุยได้แล้วโอเคเอาวางไว้นะเดี๋ยวจับให้เอ้ยมึงไม่ทำมันได้หรอกแม่ก็ต้องรอใบตองก่อนไงมันก็ต้องรอใบตองอ่ะเรื่องราวของเทศกาลลอยกระทงเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องราวเทศกาลลอยกระทงนะเราต้องบอกว่าเริ่มมาจากจริงๆมันมีตำนานเยอะมากที่เกิดก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นประเพณีลอยกระทงเรามีคนที่รู้จริงๆมา
ใครเหรอนี่เลยแม่กุยกุยเราอยู่คนท้องถิ่นจริงๆแล้วเขาเป็นคนพะเยาใช่แต่ทีนี้เขาไปเรียนมชวิจิตรศิลป์ค่ะเราให้เขาเล่าหน่อยว่าในฐานะที่เป็นออร์แกไนเซอร์ชื่อดังของเชียงใหม่เราลองเล่าหน่อยความเป็นมาประเพณียี่เปงล้านนาต่างๆของเชียงใหม่ยังไงบ้างอ่ะตำนานก็คือเป็นการทำจุดประทีปหรือว่าเพื่อถวายพระเกศแก้วจุฬามณีที่บนสวงสวรรค์นั่นแหละเขาก็เลยเกิดการจุดโคมลอยเพื่อบูชาแล้วก็ทำอะไรนะเทียนผางประทีปเพื่อจุดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานั่นแหละแล้วการทำกระทงของชาวล้านนาก็มีล่องสะเปาล่องสะเปาก็คือเป็นเรือสำเภาทำเพื่อเอาไปลอยนั่นแหละเขาเรียกว่าแบบแล้วอันนี้ใครบอกก็เรียนมาอุ้ยอันนี้เป็นการทำกระทงล่องสะเปาอยู่กำลังหั่นพับเรือแปลกๆแล้วเราต้องหั่นกีบใบตองให้มันเราเรียนทักษะการใช้มีดแม่ก็ต้องทำด้วยสีติดกองเดี๋ยวจุดอะไรจุดลองจุดเทียนดูว่าติดไหมเอาเผาดอกดาวเรืองกูซะแล้วเต็มคาราเมลมาชีอาโต้เผาเลยเฮียละโดนจริงเลยกันเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วไม่นะเดี๋ยวนะปักทิพย์พี่ปักทุบอุ้ยกระทงเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่งานนี้กูว่ามันเอาอ่ะเอาปีนี้อยากลอยกระทงกับใครนี่แหละเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาคือใครใครเขาคือทุกคนคือใครทุกคนคือคนผู้ร้ายทุกคนเป็นผู้ร้ายคุณต้องการอะไรคุณให้คุณอยากเจาะจงเหรอจูนจะพูดว่าอะไรพูดสุดแล้วอยู่แล้วพาร์ทเนอร์ของผมเฮ้ยใครอ่ะคือเราผ่านทุกร่วมสุขมาด้วยกันผมว่าทุกเทศกาลเลยเหรอคือไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอยากให้เขาประสบความสำเร็จทั้งเพลงคู่ของเราที่มีด้วยกันเฮ้ยน้องก้าวคณาวุฒินะครับแม่หนูหายบุ้งทำเองก็ได้เศร้าเลยเหรอเศร้าเลยครับผมเราก็มาถึงที่ที่ลอยกระทงแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะอธิษฐานเดี๋ยวลอยร่วมกันเนาะโอเคเริ่มที่ปีก่อนคนแรกขอให้เพื่อนไม่ดีลอยตามน้ำไปด้วยเถอะเฮ้ยมึงเกินเลยเฮ้ยมึงอย่าขออย่างนี้ดิกลับมาก่อนอุ้ยนาบานใจวันที่เทเรนนี่ถือมือหนึ่งอยู่โอเคอ่ะพี่ลูกแล้วก็คือลงไปแล้วโอ้ยมันไปข้ามไปฝั่งนู้นเลยดิข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปเก็บก่อนไม่เดี๋ยวไม่ไปเก็บก่อนไม่ผมติดตั้งโหมดไอ้นี่บินโดนไหมแล้วมันไปทำข้ามแบบลอยกลับมาอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเอาตู้ใช่ไหมเขาใจดีแต่บางทีโบกไปเลยใครขับคันเดียวแล้วก็โบกไปโบกไหมล่ะผมเป็นยูทูบเบอร์ผมขอติดรถไม่ได้อะไรกัน